สวัสดีครับกับโอ๊กกับอัปเดตเช่นเคยนะฮะพอพูดถึง eFootball PES 2020นะครับแน่นอนทุกคนคงทราบกันดีว่ามันคือเกมภาคใหม่ล่าสุดจากแฟรนไชส์เกม PES นะครับเวลาเกมใหม่มามันก็ต้องมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาสรุปให้นะครับว่าคร่าวๆที่เรารู้กันตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เกมประกาศออกมานะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดทีมสโมสรโลโก้ยี่ห้อต่างๆหรือว่าพวกที่เขาเนี่ยมาโคร่วมด้วยอย่างเช่น Adidas Nike ที่เรารู้จักกันนะครับจริงๆมันมีเยอะมากๆนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะถูกเพิ่มเข้ามาแน่นอนในเกม PES 2020นะครับหรือว่าลิขสิทธิ์ต่างๆว่าจะเป็นพวกสนามหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถดูได้ในเว็บไซต์นะครับของทางโคนามิที่เขาทำขึ้นมาให้ได้เลยส่วนลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ไว้ให้นะครับอย่างต่อมาครับผมเป็นภาพรวมของตัวเกมที่สมจริงขึ้นนะครับก็ยังคงคอนเซปต์ความสมจริงที่มากขึ้นแล้วก็ให้ได้มากที่สุดนะที่เขาได้ประกาศออกมานะครับก็มีการให้รายละเอียดประมาณนี้โดยพวกเรื่องของความสมจริงเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเช่นท่าดีใจใหม่ๆนะครับรวมไปถึงการปรับหน้าตาของนักเตะนะฮะให้สมจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทีมไหนที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยโอ้โหมีการไปสแกนใบหน้า 3D เป็นที่เรียบร้อยนะครับไอ้พวกท่าดีใจนะฮะมันก็จะค่อนข้างอิงกับชีวิตจริงนะครับที่เราเห็นกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันหลักหรือว่าเวอร์ชันมือถือก็จะมีการปรับตรงนี้หรือว่าแม้กระทั่งท่าทางในรูปแบบการเล่นนะครับเช่นการเสียบบอลเลี้ยงบอลการเข้าจังหวะต่างๆทุกอย่างในภาพรวมของการเล่นเนี่ยจะมีการปรับตรงนี้ให้สมจริงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงสกิลใหม่ๆด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสกิลที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับที่ได้มาจากอินเนสต้าหรือว่าสกิลที่อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับจริงๆปัจจุบันก็สกิลเยอะมากๆแล้วเราก็ยังใช้กันแทบจะไม่หมดอยู่แล้วด้วยนะครับหรืออีเวนต์ใหม่ๆนะครับอย่างเช่น Match Day หรือว่า Euro 2020นะครับในปีหน้าเนี่ยเจอกันแน่นอนกับ51ทีมที่ได้ลิขสิทธิ์จัดเต็มนะชุดโอ้โหมาได้เล่นกันยาวๆแจกกันยับแน่นอนในช่วงนั้นนะครับน่าจะอารมณ์คล้ายๆกับฟุตบอลโลกหรือว่าแมชเดย์นะครับเป็นสัปดาห์มีแมชน่าจะมีทุกสัปดาห์โอ้รับรองมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยนะครับหรือแม้กระทั่งฉากเปิดตัวใหม่ๆนะฮะที่เวลาเราเปิดบอลไปปุ๊บนักเตะก็จะมีฉากสั้นๆเป็นคัตซีนนะครับออกมายืนว่านี่ฉันกำลังจะเข้าไปอยู่ในทีมของคุณแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะฮะก็จะมีการเพิ่มเติมตรงนี้เข้ามาให้หรือแม้กระทั่งการปรับนะครับผมการค้นหาออนไลน์แมชเรตติ้งนะครับคือปกติเนี่ยสมมุติว่าผมจัดทีมไปนะครับ1,000อ่ะบางครั้งก็จะเจอ1,700-2,000บ้างก็อาจจะมีความเหลื่อมล้ำนิดนึงหรือว่าแม้กระทั่งแรงของเรานะครับเรตติ้งของเราเนี่ยอยู่ประมาณสัก400ไปเจอ1,000อย่างเงี้ยก็โอ้โหก็สู้ไม่ไหวนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นครั้งแรกนะที่เขาออกมาพิมพ์แบบนี้นะฮะเขาเคยพิมพ์มาแบบนี้หลายรอบแล้วมีการปรับหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องรอดูว่าในภาคหน้ามันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือแม้กระทั่งเสียงภาคนะครับก็ได้มีการเพิ่มเสียงภาคภาษาเกาหลีนะครับผมอันยองอันเซโยนะฮะมาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมรอดูเลยเดี๋ยวมารีวิวแน่นอนภาคหน้ามาเมื่อไหร่ผมจะไปลองฟังดูนะว่าเวลายิงเข้าเวลาโดนเสียบบอลฟาวเนี่ยมันจะพูดกันยังไงบ้างหรือว่าจะพูดเยอะพูดรัวเหมือนภาคเสียงสเปนหรือเปล่านะครับประมาณนี้ยังไม่หมดครับมาดูถึง3อย่างที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนแกนหลักสำคัญของเกมนี้นะครับนั่นก็คือนักเตะโค้ชรวมไปถึงสเกลนะครับเอาที่นักเตะก่อนละกันนักเตะเนี่ยที่แน่เลยก็จะมีพูลิซิสนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาที่ตัวเกมเนี่ยได้มีการอัพคลิปให้เราเห็นแล้วบ้างนิดหน่อยนะครับสำหรับพูลิซิสหรือว่าซานโชประมาณนี้และก็ตำนานด้วยนะอย่างอาชาวินอะไรพวกนี้นะครับคือมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะจริงๆมันจะมีเพิ่มอีกเยอะแยะมากมายหลายคนนะครับแม้กระทั่งพวกนักเตะหรือว่าตำนานที่มาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาเยิร์นยูเว่เนี่ยผมว่าพวกนี้เนี่ยมาแน่ๆนะครับพวกพาร์ทเนอร์หลักๆนะครับรวมถึงบาร์เซโลนาที่ไม่รู้ว่าจะเอาตำนานคนไหนมาอีกนะครับจริงๆก็มีอีกเยอะอยู่นะก็ต้องรอติดตามโค้ชก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโค้ชจากลิขสิทธิ์ที่ได้มาเพิ่มหรือว่าโค้ชที่อาจจะมีความน่าสนใจเพิ่มๆขึ้นมาเขาก็อาจจะเพิ่มมาให้นะครับน่าจะมีแผนการเล่นใหม่ให้เราได้ทดลองเล่นกันอีกเยอะการสเกาก็จะมาจากทีมชาติต่างๆหรือว่าจากสโมสรใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือเป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับก่อนที่จะเข้าเดือนกันยายนที่จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมอีกมากมายสำหรับตัวเกม eFootball PES 2020นะครับทั้งเวอร์ชันมือถือแล้วก็เวอร์ชันคอนโซลยังไงก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับก็ง่ายๆเลยอย่าลืมกดว่าไปที่ปุ่มและปุ่มแชร์และอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ